กราบนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านสำหรับพิธีสวดบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่ออุทิศบุญกุศลนะครับแด่คุณแม่มริวันช่วงรังสีนะครับและร่วมกันส่งร่างนักสร้างบารมีครับของคุณแม่มริวันช่วงรังสีนะครับซึ่งเป็นคุณแม่ของกัลยาณมิตรชุลิพรช่วงรังสีครับโดยกำหนดการในวันนี้จะมีดังต่อไปนี้นะครับเมื่อถึงเวลาประมาณ16นาฬิกาเมื่อคณะสงฆ์พร้อมกันที่ศูนย์กลางพิธีแล้วนะครับพิธีกรจะนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยนะครับจากนั้นท่านประธานสงฆ์จะนำปฏิบัติธรรมตามปลายเสียงของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับจากนั้นจะเป็นพิธีอาราธนาศีล5พิธีกรจะนำอาราธนาธรรมจากนั้นคณะสงฆ์จะนำสวดพระอภิธรรมเสร็จแล้วทางเจ้าภาพจะเป็นตัวแทนในการทอดผ้าบังสุกุลคณะสงฆ์สวดพิจารณาผ้าบังสุกุลท่านเจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรมท่านประธานสงฆ์กล่าวสโมทนียคถาและให้พรเป็นลำดับสืบต่อไปสำหรับกำหนดการพิธีสวดพระอภิธรรมจะจัดขึ้นเป็นเวลา3วันนะครับคือตั้งแต่วันพุธที่6ตุลาคมคือในวันนี้นะครับจนถึงวันศุกร์ที่8ตุลาคมพุทธศักราช2564นะครับสำหรับเวลานะครับจะจัดขึ้นในเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาของทุกวันนะครับขณะนี้คณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันนะครับอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
สวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปะติปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสังฆังนะมามิลำดับต่อไปขอกราบอาราธนาท่านประธานสงฆ์ได้นำปฏิบัติธรรมตามไฟล์เสียงพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นลำดับต่อไปกราบอาราธนาครับเจริญพรญาติโยมผู้มีบุญทุกๆท่านวันนี้ก่อนที่เราจะได้บำเพ็ญกุศลฟังพระสวดอภิธรรมในงานของคุณแม่มาริวันช่วงรังสีให้เรากันกายวาจาใจของเราให้ใสสะอาดให้ใจของเราบริสุทธิ์หยุดนิ่งโดยการทำสมาธิตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชโยกันสักครู่หนึ่งนะเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบายทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆเบาๆสบายสบายตั้งสบายต้องผ่อนคลายต้องทำใจให้ใสใสให้บริสุทธิ์ให้เยือกเย็นต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของต้องคลายความผูกพันใจจะได้รวมได้ง่ายหยุดนิ่งนุ่มได้อย่างง่ายแล้วก็นำใจกลับไปสู่ที่ตั้งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างง่ายๆที่ศูนย์กลางกายในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะจำไม่ง่ายอยู่บริเวณกลางท้องนะสำหรับผู้มาใหม่ให้ทำใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆและคันนึกถึงบุญทุกบุญที่เราได้ทำผ่านมาเนี่ยไม่ว่าบุญที่เราทำทางโลกสงเคราะห์โลกหรือบุญในทางธรรมที่ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นต้นนะจ๊ะนึกถึงบุญทุกๆบุญด้วยใจที่เบิกบานที่แจ่มชื่น
พอเราได้เกิดมาในชาตินี้เราไม่ได้ประมาทในการดำเนินชีวิตให้นึกถึงบุญทุกๆบุญดังกล่าวในใจที่เบิกบานที่มั่นชื่นนึกถึงบุญที่เราทำได้อย่างง่ายและปลื้มมากที่สุดก่อนและเดี๋ยวความปลื้มนี้ก็จะไปดึงดูดบุญทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาจะมารวมเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นดวงบุญใสๆกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วจะใสบริสุทธิ์เหมือนเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างน้อยก็เหมือนพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญจะใสใสบริสุทธิ์ดวงบุญนี้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่เราเป็นปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าบุญนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวทั้งในมนุษย์ในเทวโลกในปรโลกล้วนต้องใช้บุญทั้งสิ้นสู่เทวโลกอาศัยบุญที่เราได้สั่งสมเอาไว้บุญญาธาตุนี่สำคัญทีเดียวจะบรรลุมรรคผลนิพพานก็ต้องอาศัยบุญที่กลั่นจิตให้บริสุทธิ์จนกระทั่งสว่างสวยในกลางกายอันนี้เราก็นึกถึงบุญนึกด้วยใจที่นิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆนึกอุทิศบุญนี้แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้แก่บรรพบุรุษบุพการีหมู่ญาติของเราผู้ที่เป็นที่รักของเรานั่นนะที่ลาจากโลกนี้ไปแล้วนะจ๊ะนึกทิศบุญนี้ไปให้ท่านเหล่านั้นที่ท่านมีทุกข์มากท่านก็จะได้ทุกข์น้อยที่มีน้อยก็จะได้พ้นทุกข์ที่มีสุขน้อยก็จะได้มีสุขมากที่มีสุขมากอยู่แล้วก็จะได้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆให้นึกถึงชื่อภาพหน้าตาตัวท่านน่ะหรือรวมๆไปนึกไปอย่างนั้นนะจ๊ะแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นในใจ
ให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้ถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันและเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวตั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวให้ครอบครัวอบอุ่นก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะสัพเพพุทธาปรัปตาปเจกานันยังพลังอรหันตานัญญเตเชอรคังบันดามิสัพโสเตทรัตถาสุขิตาเดินหาพุทธศาสนิรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสวทีภวันตุเตสาธุลำดับต่อไปขอเรียนเชิญผู้แทนคณะญาติได้เป็นตัวแทนในการจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยขอกราบเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญทุกท่านได้ประนมมือขึ้นนะครับขอกราบขอบพระคุณมากครับและขอเรียนเชิญได้จุดเทียนธูปที่หน้าตู้พระธรรมครับและในลำดับสุดท้ายขอเรียนเชิญจุดเทียนที่เครื่องทองน้อยเคารพผู้วัยชนครับขอกราบขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญด้วยนะครับลำดับต่อไปเป็นพิธีอาราธนาศีล5ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล
โดยพร้อมเพียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิติสารณะคมนังนิธิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาส
สีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุกราบพรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจธาสันติทะสัตตาปรักชคะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาอภยากตาธรรมมากตเมธรรมมากุศลายัสมิงสัมเยกามาวัจลังกุศลังเจตังอุปันนังโหติโสมนัสสะสหคตังญาณสัมปยุตตังรูปารัมมนังวาสัทธาลัมมนังวาคันธาลัมมนังวารัสสาลัมมนังวาโพธาภารัมมนังวาธัมมารัมมนังวายังวะปนาลาปตัสมิงสัมเยปัสโสโหติอเวเคปโหติเยวะปนาตัสมิงสัมเยอัญเยปิอาทิปติจะสมุปันนาอารูปิโนธรรมะอิเมธรรมะกุศลาปัญจขันธารูปขันธ์โนเวทนาขันธ์โทสัญญาขันธ์โทสังขารขันธ์โทวิญญาณขันธ์โทตาทะกะตะโมรูปะขันธ์โทยังกินจิรูปังอติตานาคาตปัจจุปันนังอาชาตังวะพะหิทาวะโอราลิกังวะสุขุมังวะหินังวะปะนิตังวะยังทุเรวะสันติเกวะตะเทกจังอภิสัญญุหิตวะอภิสังขิปิตวะอายังหัวจติรูปขันธ์โสังฆโหสังฆโหสังฆหิเตนะสังฆหิตัง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 สัมปโยโควิปโยโคสัมปโยเตนะวิปโยตังวิปโยเตนะสัมปโยตังสังฆหิตัง
ชปัญญาติโยหันนาปัญญาติอายตนะปัญญาติธาตุปัญญาติสัจจปัญญาติอินทรียปัญญาติโภคลปัญญาติกิตาวตาโภคลานังโภคลปัญญาติสัมมยวิมุตโตอสัมมยวิมุตโตโกปะธัมโมอโกปะธัมโมปริหานธัมโมอปริหานธัมโมเจตนาภะโพอนุราคะนาภะโพปุถุชนโภวตระภูพายุภะละโตอภัยุภะละโตภาภาขมโนอภาภาขมโนนิยโตอนิยโตปฏิปันนโกภะเรทิโตอละหาอละหาตายะปฏิปันโนปุคคโลโภปลาภาติสัจจิกาถาปลามาเทนาติอามันตาโยสัจจิกาโถปลามัตโถตาโตโสปุคคโลโภปลาภาติสัจจิกาถาปลามาเทนาตินาเหวังวาตาเพอาชานาหินิขะหังหันจิปุคโลอุปาลาปฏิสัจจิกัตถาปลามาเทนาเตนาวตาเรวาตาเพโยสัจจิกัตโถปลามาโถตะโตโสปุคโลโถปลาปฏิสัจจิกัตถะปลามาเทนาติมิตถาเยเกจิกุสลาธรรมาสัพเพเตกุสลมูลาเยวาปนกุสลมูลาสัพเพเตธรรมากุสลาเยเกจิกุสลาธรรมาสัพเพเตกุสลมูลนะเอกมูลาเยวาปนกุสลมูลินะเอกมูลาสัพเพเตธัมมากุสลาเหตุปัจจโยอาลัมมนาปัจจโยอธิปติปัจจโยอนันตลปัจจโยสัมนันตลปัจจโยสหชาตปัจจโยอัญญมัญญปัจจโยนิสัยปัจจโยอุปนิสัยปัจจโยปุเรชาตปัจจโยปัจฉาอาชาตปัจจโยอาเสวนปัจจโยกรรมปัจจโยวิปากปัจจโยอาหารปัจจโยอินทรียปัจจโยฌานปัจจโยมรรคปัจจโยสัมปยุตปัจจโยวิปปยุตปัจจโยอัตถิปัจจโยนาถิปัจจโยวิคตปัจจโยอวิคตปัจจโยลำดับต่อไปขอเรียนเชิญผู้แทนคณะญาติได้ทอดผ้าบังสุกุลในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญครับอ
ลำดับต่อไปขอกราบอาราธนาคณะสงฆ์ได้พิจารณาภาพบังสกุลในโอกาสนี้ขอกราบอาราธนาครับอานิจจวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาชิตวานิรุชฌันติเตสังอุปสมุสุโคอานิจจวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนโอปาชิตวานิรุชันติเตสังอุปสมุสุโคอานิจจวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนโอปาชิตวานิรุชันติเตสังอุปสมุสุโคและลำดับต่อไปขอเรียนเชิญผู้แทนคณาญาติได้ถวายเครื่องทยธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญครับสาธุลำดับต่อไปกับอาราธนาท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมุทนียกถาและให้พรเป็นลำดับสืบต่อไปขอกราบอาราธนาครับเจริญพรลูกๆหลานหลานหมู่ญาติของคุณแม่มาลิวันช่วงรังสีรวมถึงยอดกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกๆท่านนะสาธุในวันนี้แม้ว่าเราจะอยู่ต่างสถานที่กันบางท่านอยู่ที่บ้านอยู่ที่วัดหรืออยู่ที่งานแต่ว่าทุกท่านรวมถึงคณะสงฆ์ล้วนมีใจรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อสั่งสมบุญกุศลให้เกิดขึ้นกับตัวเองและจะได้อุทิศบุญที่เกิดขึ้นนี้ให้ถึงแก่คุณแม่มาลิวันช่วงรังสีผู้วายชนท่านจะได้มีความสุขในสัมปรายภพยิ่งขึ้นไปตอนที่ยังมีชีวิตอยู่มนุษย์ทุกคนอยากได้ทรัพย์สินเงินทองอยากได้ความรักการดูแลเอาใจใส่จากหมู่ญาติจากคนรอบข้างแต่เมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วผู้ที่ละจากโลกไปย่อมต้องการบุญกุศลไม่ต้องการน้ำตาไม่ต้องการการร้องไห้เสียอกเสียใจท่านต้องการบุญพอผู้ที่ละจากโลกนี้ไปแล้วจะรู้ว่าบุญที่ได้ทำไว้รวมถึงมีหมู่ญาติเข้าใจเรื่องบุญกุศลอุทิศบุญไปให้ท่านทำให้ท่านมีความสุขมีความละเอียดในทิพยวิมานยิ่งขึ้นไปวันนี้ทั้งลูกหลานรวมถึงหมู่ญาติยอดกัลยาณมิตรทุกท่านได้มาสั่งสมบุญกุศลในวันนี้ทั้งเกิดบุญกับตัวของเราแล้วเราจะได้น้อมบุญนี้อุทิศให้ถึงแก่คุณแม่มาลิวันช่วงหลังสีให้ท่านได้มีความสุขยิ่งขึ้นไปซึ่งการสั่งสมบุญในพระพุทธศาสนานั้นทั้งเกิดประโยชน์สุขต่อตัวของเราคือเราได้บุญเป็นความสุขความสำเร็จติดตัวเราไปแล้วบุญนี้ก็ยังสามารถอุทิศเจาะจงให้ถึงแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้อย่างวันนี้ก็เช่นกันเราก็ตั้งใจอุทิศบุญให้คุณแม่มาลิวันช่วงรังสีซึ่งท่านเป็นผู้ที่สั่งสมบุญเป็นประจำโดยปกติท่านก็มีบุญมากอยู่แล้วแต่ในวันนี้
เราก็ได้มาอุทิศบุญเจาะจงให้ท่านให้ท่านได้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วบุญที่เราทำนี้ก็ยังเกิดประโยชน์กับงานพระศาสนาด้วยเราได้ช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทำความเจริญรุ่งเรืองให้บังเกิดขึ้นความเจริญรุ่งเรืองนั้นก็ย้อนกลับคืนสู่ตัวของเราเราฝากว่าในช่วงนี้ให้ลูกๆหลานๆของคุณแม่ให้ใจอยู่ในบุญกันสั่งสมบุญให้ยิ่งกว่าเดิมแล้วก็หมั่นอุทิศบุญให้คุณแม่ท่านจะได้มีความสุขเป็นการแสดงความรักความกตัญญูตอบแทนพระคุณของท่านที่ท่านได้เลี้ยงเรามาจนเติบใหญ่ความรักที่เรามีกับท่านอย่ามีเฉพาะในโลกนี้ความรักที่เรามีให้ท่านมันต้องมีการข้ามภพข้ามชาติจะรักใครทั้งทีก็ต้องรักให้ซึ้งถึงปรโลกลำดับจากนี้ไปให้เราตั้งใจกรวดน้ำอุทิศบุญกุศลให้ถึงแก่คุณแม่มลิวันช่วงรังสีโดยเรานึกถึงหน้าหรือนึกถึงชื่อของท่านกันทุกท่านเลยนะยะอาวาริวาอาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจฉันตุสัมภโลโควินาสตุมาเตภวันวันตารายโยสุขีทีขายุโกะภวสัมภิติโยวิวัจฉันตุสัมภโลโควินาสตุมาเตภวันวันตารายโยสุขีทีขายุโกภวสัมภิติโยวิวัจฉันตุสัมภโลโควินาสตุมาเตภวันวันดารายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสานิจังวุฒามัจจิโนจารตาโลธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังอัฏสิเมอากาสิเมยติเมตาสขาจะเมเปตานังทักขินังทัชชะปุเพกะตมโนสรังนหิลุนนังวาโสโกวายาวัญญาปะริเทวนานาตังเปตานามาทายะเอวังติทันติยาตโยอายัญจะโคทาคินาทินาสังคัมมิสุปติทิตาทิคาลาตังหิตายาสถานโสอุปกับปฏิโสยติธรรมโมจะอายังนิทัสสิตัวเปตานะปูชาจะกะตาอุราราพลันจะภิกขุนะมโนปะทินนะตุมเหหิปุญญังปะสุตังอนาปะกันติ
อวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพระเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพระเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภาวันตุเตสาธุลำดับต่อไปขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบขอให้ผู้มีบุญทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองปราศจากทุกโศกโรคภัยให้ได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาสมความปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการมีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านเทอญสาธุในช่วงท้ายนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านได้อยู่ในห้องซูมอยู่ก่อนนะครับต่อไปจะเป็นการเปิด MV ประมวลภาพทบทวนบุญนะครับของคุณแม่ที่ได้สั่งสมบุญมานะครับและในช่วงท้ายทางครอบครัวขอโอกาสที่จะได้กล่าวขอบคุณคณะสงฆ์และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านได้อยู่ในห้องซูมกันสักครู่นึงก่อนนะครับเมื่อทีมงานพร้อมแล้วดีเลยครับไม่ต้องการสิ่งใด
ฟังให้ดีใครยังไม่เข้าใจเพราะฉันคือนักรบกล้าพันตะวันผู้สร้างฝันเพื่อฝันคอยยิ่งใหญ่ยาทุกดวงขอเรียมร้อยเป็นมาได้น้องมัวตาทับดูไม่ใหญ่ตลอดกาของลูกหลานของคุณแม่มะลิวันช่วงรังสีต้องขอกราบขอบคุณพระอาจารย์ทุกท่านและกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านนะคะที่เมตตามาร่วมสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลแด่คุณแม่มะลิวันช่วงรังสีค่ะจริงๆลูกหลานซาบซึ้งตั้งแต่การส่งบุญส่งกำลังใจในขณะที่คุณแม่ป่วยอยู่แล้วและเมื่อคุณแม่ละโลกไปแล้วทุกรูปทุกๆท่านก็ยังเมตตาส่งบุญส่งกุศลให้คุณแม่คณะลูกหลานของคุณแม่มะลิวันขอกราบขอบพระคุณซึ่งเป็นอย่างยิ่งค่ะสาธุครับและสำหรับพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศบุญกุศลและร่วมส่งร่างนักสร้างบารมีคุณแม่มะลิวันช่วงรังสีในวันนี้ก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับขอประชาสัมพันธ์สำหรับกำหนดการในวันพรุ่งนี้นะครับพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศบุญกุศลแด่คุณแม่มะลิวันช่วงรังสีจะจัดขึ้นเป็นเวลา3วันนะครับคือตั้งแต่วันนี้วันพุธที่6ตุลาคมจนถึงวันศุกร์ที่8ตุลาคมเวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.สำหรับท่านใดที่สะดวกขอเรียนเชิญมาร่วมพิธีผ่านระบบ Zoom ได้กันนะครับและพิธีชาปนกิจจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่9ตุลาคมเวลา 16:00 น.ณเมนวัดท่าสะอ้านตำบลท่าสะอ้านอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับสำหรับพิธีวันนี้นะครับก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับ
ทางคณะญาติและบุตรหลานต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณโอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับสาธุ